สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโฮมโชว์สีโต้นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับงวดนี้นะครับเป็นสิ่งที่เอามาใช้กับชีวิต New Normal ของเรานะครับนั่นก็คือเจลแอลกอฮอล์นะครับสั่งมาโควิดมันกลับมาอีกแล้วโฮมโชว์สตูดิโอนี่ขนาด500 ml นะครับก็คือครึ่งลิตรนั่นแหละนะครับผมซื้อมาเมื่อกี้บาทตอนนี้โควิดมันมาแล้วลอกใหม่นะครับเป็นตอนนี้วันที่ประมาณปลายปี63นะเราอยู่กับมันมาปีนึงเต็มๆแล้วนะครับโควิดนะครับแต่ว่ามันกลับมาระบาดใหม่ในช่วงปลายปีนะครับประเทศเราก็แต่ว่ารอบนี้สินค้าพวกนี้มันไม่ได้คือคนนะเริ่มอยู่กับมันเริ่มชินกับมันแล้วนะครับเริ่มชินกับไอ้โรคโควิดนี้แล้วก็เลยสินค้าพวกนี้ก็เลยไม่ได้ขาดตลาดช่วงที่มันระบาดใหม่ช่วงนี้นะเพราะว่าคนอยู่กับมันมาปีนึงเต็มๆแล้วนะครับก็เลยหาซื้อง่ายครับซื้อใน Shopee ซื้อใน Lazada อะไรเราก็พยายามหาซื้อที่มันถูกที่สุดนะแล้วก็ดูเช็คดูรีวิวนิดนึงนะว่าเขาว่าไงกันบ้างนะก็เป็นยี่ห้อเนี้ย Baby Tiger นะครับ500 ml ขวดนี้มันรู้สึกจะ40กว่าบาทเองนะ500 ml เนี่ยนะครับเจลล้างมือ 75% นะครับตัวนี้เป็น 75% นะครับก็มีเลขแจ้งจดเลขอย.อะไรพวกนี้เลขอนุญาตเรียบร้อยดีนะครับก็ดูในรีวิวแล้วก็เขาก็ว่ามันโอเคนะครับผมก็มาเอาไว้ที่บ้านแล้วก็ปั๊มไปที่ทำงานนะครับปั๊มแบ่งใส่ขวดเล็กไปที่ทำงานครับเราต้องว่าต้องกลายเป็นสินค้าจำเป็นที่ต้องมีติดตัวตลอดแล้วนะครับทุกวันนี้โอเคก็กินเอทิลแอลกอฮอล์แรงดีนะผสมเจลคือเหมือนบางคนก็เนี่ยแต่ว่าจะเหลวดีนะครับมันไม่ได้เป็นแบบไอ้นั่นมากถ้าเหลวเนี่ยคือมันจะแห้งเร็วถ้ามันมีวุ้นปิดเจลมากๆเนี่ยมันจะแห้งช้านะครับแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเมือกคืบเคลือบมือเราอยู่นะครับอันนี้คือว่าเขามีไอ้อะโลเวร่าเจลที่มันทำให้มือเราเนี่ยมันไม่แห้งกร้านเวลาที่เราทาแอลกอฮอล์จะเยอะนะครับเพราะเราทาทั้งวันอ่ะหยิบจับอะไรมาก็หมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยครับเพื่อความปลอดภัยนะกลิ่นหอมสะอาดดีนะครับหอมๆแต่ว่าเขามีวิธีทดสอบก็คือเอาไปหยดใส่พวกใบเสร็จอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะลองดูได้ใบเสร็จเซเว่นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองดูใช้ได้นะถ้าเกิดว่าเราจุ่มไอ้พวกหมึกปิ้นพวกนี้แล้วมันออกเลยแต่ว่าของจริงนะครับเคยมีคนที่เขามาปลอมหลอกขายอ่ะมาป้ายกับแอลกอฮอล์มาป้ายกับพวกใบเสร็จพวกนี้หมึกมันไม่ออกนะแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่แอลกอฮอล์จริงนะครับเพราะนั้นน่ากลัวซื้อมาเราต้องเช็คอันนี้ผมเช็คให้แล้วนะครับการสนใจก็ตามร้านไปนะครับราคาไม่แพงโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะมาทดสอบนะครับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะฮะที่เรามารีวิวกันตอนแรกอันนี้นะครับผมก็เลยรอให้มืดๆหน่อยนะจะมาทดสอบเพราะว่าการทดสอบด้วยการทาเอาเจลแอลกอฮอล์ทาบนสลิปของร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับถ้าจะเอาชัวร์ก็ลองมาจุดไฟดูนะครับลองมาหยดหาวัสดุที่มันเป็นโลหะหน่อยนะครับแล้วก็ลองมาจุดไฟดูมาดูลักษณะของแสงของสีของเปลวไฟมันนะครับก็จะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ของแท้เนี่ยมันจะมีความสว่างนะครับสว่างออกมีเป็นไฟเป็นสีเหลืองสว่างโชติช่วงเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนี่นะครับนี่มันจะต้องเป็นไฟที่มีสีเหลืองๆแบบนี้นะครับมันจะเขาบอกว่าคือความจุดไฟแบบการติดไฟมันจะสว่างโชติช่วงและติดไฟลุกไฟคือเปลวไฟมันจะลุกโชติช่วงมากกว่าที่มันเป็นพวกถ้าเกิดมันเป็นแอลกอฮอล์ของปลอมหรือว่าเป็นเมทิลแอลกอฮอล์หรือว่าที่มันทำมาจากเมทานอลอะไรพวกนี้นะกลิ่นจะฉุนมากกว่าแล้วก็จะติดไฟได้น้อยมันจะเป็นไฟแสงสว่างสีฟ้าอย่างเดียวนะจะไม่โชติช่วงไม่มีสีเหลืองๆแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็มาทดสอบให้ดูเห็นไหมที่เราซื้อมารีวิวกันนะครับของแบรนด์นี้ผมก็ทิ้งเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็ราคา45 บาทนะครับใช้ได้500 ml นะผมซื้อมาผมก็ใจก็แบบ
บางทีสองใจอยู่ไงจะซื้อ1ลิตรเลยก็ซื้อขวดเล็กมาลองดูก่อนดีกว่าเว้ยนะว่าถ้ามันของจริงก็โอเคนะครับเพราะอ่านรีวิวดูแล้วก็ของจริงแต่ก็ยังไม่มั่นใจไงเออทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อความมั่นใจของเพื่อนๆใน YouTube ทุกคนที่กำลังหาอยู่ก็ตามลิงก์ไปได้เลยนี่ทดสอบให้ดูแล้วนะครับกับใบเสร็จเซเว่นนะว่ามันเป็นแอลกอฮอล์จริงนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ